อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโมทังภะคะวันตังอะทิวาเรภะคะตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุขะตุปันโนภะคะวะโตสาวะกะสัมโฆสังฆัง นะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาเข้ามาพลัดพลัดใกล้มาพร้อมกันมาเด้อรัตนตะเยปะมาเดนะดาวารัตเยนะกะตังสามบังกะปะราดังกัมมะคุโนพันเตรัตนตะเยปะมาเดนะดาวารัตเยนะกะตังสามบังกะปะราดังกัมมะคุโนพันเตรัตนตะเยปะมาเดนะดาวารัตเยนะกตังสัพพังอัปปาราดังธัมมะคุโนภันเตเอาเลยทีเอาเลยบ่เอาเลยก็เอาอาจารย์ปมาเรนะดาวารัตเยนะกตังสามบังอัปปาราดังธัมมะคุโนภันเตอาจารย์ปมาเรนะดาวารัตเยนะกตังสามบังอัปปาราดังธัมมะคุโนภันเตอาจารย์ปมาเรนะดาวารัตเยนะกตังสัมปังอัปปาราทังธัมมะคุโนภันเตอหังขมามิตุมเหหิปิเมขมิตบังขมามิตุมเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเบปมัชชิตวาปัชชาโซนัปปมัชติโซมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจันดีมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจันดีมาอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจารย์โยเมพันเตโหหิปายัสมะโตนิสายวัชามิอาจารย์โยเมพันเตโหหิปายัสมะโตนิสายวัชามิอาจารย์โยเมพันเตโหหิปายัสมะโตนิสายวัชามิโอปายิกังสาธุพันเตติรูปังสาธุพันเตสาธิเกนะสัมปาเดหิสาธุพันเตราชาตะเยดาวิเจโรมายังภาโร
อาหัมปิเทระสัพพาโรอาจตะเยดานิเทโรมัยหัมภาโรอาหัมปิเทระสัพพาโรอาจตะเยดานิเทโรมัยหัมภาโรอาหัมปิเทระสัพพาโรนั่งก่อนนั่งก่อนเถอะนั่งก่อนสี่สิบสามสิรวมแล้วสี่สิบสามบอกฮะรวมอาจารย์หนึ่งสี่สามเพราะเราไม่ได้มาดิไม่ได้มาก็ไม่ต้องรวมก็เป็นสี่สิบสามเขาเอายาอะไรต่ออะไรให้กินด้วยถึงไปยุ่งมาหลายวันหลังจากไข้หวัดมาแล้วเนี่ยเออตัวหนึ่งเข้าไปเขาบอกแล้วกินเข้าไปสามสี่วันมันจะท้องเสียคันคันตามผิวหนังด้วยอ่อนเพลียด้วยแม่นแหละท่านนี่ว่าทั้งคันทั้งท้องเสียทั้งอ่อนเพลียเติมมันเข้าไปกับไข้หวัดแล้วมันอะไรมันซ้ำซ้อนกันอยู่อย่างนี้อันนึงยังไม่หายอันนึงเข้าไปซ้ำเติมอีกอ่อนมาเรื่อยยาอีกตัวหนึ่งหมอเทวัตรเอามาให้เขาก่อนนู้นให้กินไปเลยเขากินอยู่อ่ะวันนี้เพิ่งเอาไอ้ตัวอันนึงมาให้ดูนี่กินมากเกินไปตายเลยนั่นนี่กินยี่สิบกรัมเนี่ยตายเลยยาชักส่งชักฟังอะไรเนี่ยเป็นไอเนี่ยเกสรดอกไม้ชนิดหนึ่งไม่รู้เว้ยมันยังไม่เกินมันยังไม่ตายแต่มันทำให้เนี่ยทำให้อ่อนไปเรื่อยเกสรดอกไม้ชนิดหนึ่งลดไขมันก็ไอทำให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นแต่ถ้ามากเกินไปตายเลยทำให้เม็ดเลือดแดงแตกนั่นเองแหละก็เลยผสมกันไปหมดสี่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งผ่านมาแล้วมั้งเนี่ยร่างกายไม่ดีเลยตอนวันนี้จะฉีดต้องฉีด ATP เข้าไปได้ป่ะฉีดเองเนี่ยคนย้อนชูซันเลยใส่ ATP ผสมหอมฉีผสมตังไปเลย4 ccอาบดูเข้าไปดูว่าแห้งแห้งหัวใจสั่นเว้ย ATP เข้าไปนี่หัวใจสั่นลิก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 เหงื่อซึมออกสนุกมันสนุกดูมันดีเป็นไงดูมันเข้าไปเถอะมันเป็นไปแต่ละวันเนี่ยดูมันให้จริงจังๆเถอะไม่เห็นอยู่อย่างเดียวมันจะเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปอยู่เรื่อยในพรรษานี่เอาให้ดีนะตั้งใจกันให้ดีทุกคนต้องมีวิแววอะไรบ้างสิเห็นจังๆเข้าไปหัวใจตัวเนี่ยเห็นจังๆเข้าไปสักทีนึงเถอะเป็นยังไงหัวใจเราเนี่ยวะผมใจตัวชัดๆเข้าไปสักทีนึงละเอาละคราวนี้มีกำลังมาทุกอย่างตั้งใจให้ดีภาษานี้เอาให้เต็มเหนียวทุกผู้ทุกคนขมากันก็ผมเคยไปอยู่ถ้ำขามนะของหลวงปู่ฟั่นนี่ท่านหลวงปู่ฟั่นท่านมรณะไปแล้วละตามผมนั่นนะท่านเป็นเคี่ยนก็จำมาจากหลวงปู่ฟั่นให้ขมาต่อกันมาเลยนะพอทั้งหมดขมาต่อหัวหน้าแล้วก็คราวนี้แล้วก็ทั้งหมดขมาต่อองค์รองลงไปจากนั้นก็ขมาต่อกันต่อกันเรื่อยเรื่อยเรื่อย
อันนี้ไม่ไหวแล้วไว้ตั้ง40กว่าไม่ไหวแล้วขมาซึ่งกันและกันว่างั้นเถอะแต่ละท่านแต่ละท่านที่ผ่านมาแล้วท่านมันธรรมดามีกิเลสด้วยกันกระทบกระทั่งกันก็มีอะไรอะไรกันก็มีขมาซึ่งกันและกันอยู่ในใจนี่แหละแต่ว่าการกระทำภายนอกก็ให้มันสมกับที่ใจตัวต้องการด้วยให้อภัยซึ่งกันและกันดีที่สุดมันไม่อะไรหนักหนาสาหัสเกินถ้ายังไม่เกินหลักธรรมหลักวินัยไปนี่ให้อภัยกันเป็นดีที่สุดเพื่อใจมันเย็นลงเองมันเย็นลงก็เป็นไปเพื่อการภาวนาสะดวกสบายขึ้นมันควรจะให้อภัยต่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เมื่อมีความผิดต่อกันก็ให้อภัยกันทันทีนั่นเยี่ยมที่สุดก็ถึงการเวลาเข้ามันก็ทำเป็นพิธีรีตองไปเฉยแต่ทันทีที่รู้ว่ามีความผิดพลาดต่อกันเนี่ยให้อภัยกันเลยน้ำใจมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่จะโมโหโทโสต่อกันมันก็จะเยือกเย็นลงใครทำได้ผู้นั้นเยือกเย็นใครทำไม่ได้ผู้นั้นก็ต้องร้อนอยู่แต่เมื่อผู้หนึ่งไม่ตอบโต้แล้วอีกผู้หนึ่งก็จำเป็นจะได้ค่อยๆเย็นลงเย็นลงนอกจากมันฝึกไม่ได้เท่านั้นฤทธิ์เดชมันมากเกินไปมันจะไม่มีเย็นกับอะไรทั้งสิ้นเหนือกว่าธรรมแล้วกิเลสเหนือกว่าธรรมมากเกินไปแล้วธรรมระงับไว้ไม่อยู่ให้อภัยต่อกันตั้งต้นกันใหม่เร่งความภาคความเพียรเข้าองค์ครูอาจารย์ก็90กว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์ดูสิชราภาพไปเสื่อมไปถอยไปเรื่อยไม่ต้องเห็นอย่างอื่นสำคัญยิ่งกว่าหัวใจตัวการงานอะไรก็จะไม่มีนอกจากซ่อมแซมอะไรนิดๆหน่อยรับผิดชอบไปตามหน้าที่ดูน้ำดูไฟดูอะไรไปดูเสนาสนะไปบ้างเท่านั้นฉะนั้นเป็นเวลาของตัวเองแต่ละท่านยกให้ขึ้นยกตัวเองให้ขึ้นการจำพรรษาก็พวกใหม่ก็มีอยู่ขอบเขตของวัดพรรษาหมายถึงว่าจะไม่ออกไปแรมคืนภายนอกขอบเขตนี้โดยไม่มีเหตุยกเว้นถ้ามีความจำเป็นเหตุยกเว้นนั่นก็ไปได้ไม่เกิน6คืนคืนที่7ต้องกลับมาไม่งั้นจะขาดพรรษาขาดพรรษาก็ขาดอานิสงส์ไปขอบเขตของเราทิศเหนือก็จดเคยจดถ้ำหลวงเน่าใช่ไหมทิศเหนือฮะใช่หรอครับทิศเหนือจดถ้ำหลวงเน่าทิศตะวันออกก็ถึงถ้ำพระทิศตะวันออกถึงถ้ำพระทิศใต้นี่ก็ไปลอยหินสูงไปนิดนึงทิศใต้ทิศตะวันตกก็ไปจดใต้นู่นน่ะใต้ขอบเขตของวัดนู่นก็กว้างใหญ่ไพศาลวัดเขาแคบๆนิดเดียวเองสิบกว่าไร่หกไร่เจ็ดไร่ก็มีกว้างมากไปแรมคืนยกเว้นเหตุจำเป็นตามตำรากี่ประการก็ว่าไปดูเอาเถอะข้อสำคัญก็คือจะมีเวลาเป็นส่วนตัวมากกว่าเดิมมีแต่ข้อวัดธรรมดาธรรมดาซึ่งทำกันอยู่แล้วหน้าที่โดยเฉพาะของใครของมันรับผิดชอบเรื่องน้ำเรื่องอะไรไปเรื่องไฟจากนั้นก็เอาเถอะระวังตั้งใจฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเข้า
การอธิษฐานบรรษาก็มีความหมายอย่างนี้หกโมงเก้านาทีก็อธิษฐานเก้าบรรษากันเลยเดี๋ยวก็มาประชุมกันอีกทีเพราะมันจะนั่นไม่เหนื่อยอธิษฐานกันเถอะเดี๋ยวจิ้มมาประชุมกันหน่อยตั้งโมพร้อมกันก่อนนะโมตัสสะนะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสมิงอาวาเสอิมัสมิงอาวาเสมังเตมาสังวัสังอุเปมิอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิมีอึมะฮะมีใช่ไหมอิมัสมิงอาวาเสอิมัสมิงอาวาเสมังเตมาสังวัสังอุเปมิอิมันเตมาสังวาสังอุเปมิอิมัสมิงอาวาเสอิมัสมิงอาวาเสมังเตมาสังวาสังอุเปมิอิมันเตมาสังวาสังอุเปมิเดี๋ยวหกโมงครึ่งขึ้นมาก็คือ